มกำลังจะออกไปดูคอนเสิร์ตวงมิวส์ไม่รู้ทำไมเหมือนกันมิวส์ไปเล่นที่เมืองนี้ฮะเป็นอีกหนึ่งวงที่ตั้งแต่ผมดูคอนเสิร์ตมาน่าจะเป็นวงที่ซาวดีที่สุดสำหรับผมไม่มีข้อโต้แย้งอะไรกับพี่ชายคนนี้เลยคือเขาสุดมากสุดมากมิวส์ขึ้นกำลังโอ้ยเพลงที่มันเป็นเพลงฮิตจริงๆก็เล่นหมดถือว่าอินเอ็มนะโอเคครับผมสวัสดีฮะเป็นวันที่ผมกำลังจะออกไปดูคอนเสิร์ตวง Muse ที่เมืองที่ชื่อว่า Huddersfield ครับซึ่งไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเมืองนี่เลยจะว่าไปแล้วเคยเห็นในรูปเคยเห็นแล้วมันดูเป็นเมืองเล็กมากๆเป็นเหมือนเป็นทาวน์เมืองเล็กๆอ่ะแล้วก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน Muse ไปเล่นที่เมืองนี้ฮะโดยที่ทัวร์คอนเสิร์ต UK ของ Muse ในปีนี้นะครับมีแค่4ที่นี่เองแบบประหลาดอ่ะคือเขาก็เป็นวงที่เป็นคนอังกฤษเนาะแต่ว่าทัวร์ UK น้อยมากครับมิวส์เป็นวงที่ผมอยากพูดถึงนานแล้วไว้ว่าจะทำคลิปแยกไปทีนึงดีกว่าน่าจะเป็นวงที่ผมดูคอนเสิร์ตเยอะที่สุดแล้วนะถ้าผมไม่จำไม่ผิดนะคือผมเคยเกือบดูครั้งหนึ่งสมัยผมเรียนมหาลัยเขาเคยจะมาไทยครั้งหนึ่งนานมากๆแล้วแล้วก็แคนเซิลไปฟูจิร็อกผมไปฟูจิร็อกครั้งแรกจริงๆครั้งแรกเลยครั้งเดียวด้วยอยากไปอีกนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสไปปีนั้นเฮดไลน์เป็น Muse Full Fighter แล้วก็ No Gallagher น่าจะเป็นครั้งแรกของผมที่ดู Muse แล้วก็ตอนนั้นมาไทยเนาะมาไทยที่ Impact ซาวดีมากที่ Fuji Rock ก็ซาวดีมากแม้กระทั่งมันเป็นแบบเป็นOutdoorบนภูเขากว้างๆอ่ะก็ตามก็ยังซาวดีแบบที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะดีได้ขนาดนี้ครับหลังจากนั้นมาก็มีผมเคยมาอังกฤษก่อนหน้าที่จะมาอยู่นี่ครั้งหนึ่งก่อนตอนนั้นก็ได้ดูมิวส์2โชว์ที่เบลฟาสต์ไอแลนด์แล้วก็ที่ Reading Festival ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่5แล้วผมไม่ได้ตกหล่นอะไรไปนะเป็นอีกหนึ่งวงที่ตั้งแต่ผมดูคอนเสิร์ตมาน่าจะเป็นวงที่ซาวด์ดีที่สุดที่เคยดูแล้วคือผมไม่เคยดูวงอะไรที่มันแบบเป็นวงใหญ่ไปกว่านี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับวงระดับสเตเดียมที่น่าจะเป็นวงที่ผมรู้สึกว่าซาวด์ดีที่สุดแล้วคือมันก็แค่ความเห็นของผมคนเดียวนะฮะเพราะคุยกับหลายๆคนบางคนเขาคิดว่าเอ้ยครบเลยก็ดีกว่านะหรือว่าวงอย่างแบบฟูลไฟเตอร์หรือหลายๆวงอะไรเนี่ยผมไม่เคยดูวงแบบยูทูอะไรมันก็น่าจะดีกว่าแต่ว่าแค่นี้ผมว่ามันดีมากๆแล้วแล้วก็มีวงเปิดคือ Royal Blood ครับผมหลายๆคนที่ดูช่องผมน่าจะรู้จักแล้วก็เคยฟังเนาะเป็นวงที่แบบมีแค่เบสกับกลองซึ่งแบบโคตรมันไอ้วง Royal Blood นี่ก็เคยดูครั้งนึงตอนที่ไป Fuji Rock ตอนที่ได้ดู Muse นี่แหละฮะแต่อันนี้เขาออกมาทัวร์ด้วยกันเลยน่าดูมากอัลบั้มใหม่ของ Muse ก็ดีมากๆครับคือตัวของ Matt Bellamy เนี่ยครับผมเคยอ่านมาว่าเขาแบบถูกจัดอันดับในของแคมป์นิตยสารเดียวนะเขาจัดมือกีตาร์ที่เป็นประเภทซิงเกอร์กีตาริสต์อยู่ในแล้วก็เป็นแบบคนที่แบบมีอิทธิพลมากๆเลยเงี้ยก็คือคนแรกแน่นอนต้องเป็น Jimi Hendrix ก็อยู่ในวง3ชิ้นแล้วก็เป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นมือกีตาร์ที่แบบเก่งมากๆเก่งแบบระดับก๊อดหลังจาก Jimi Hendrix ก็กลายเป็น Kurt Cobainซึ่งก็เป็นซิงเกอร์ซองไรเตอร์เป็นกีตาริสต์ที่อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็ถูกยอมรับในมุมกว้างแล้วก็คนที่3ก็คือแมทธิวเบลลามี่นี่แหละครับสำหรับผมไม่มีข้อโต้แย้งอะไรกับผู้ชายคนนี้เลยครับคือเขาสุดมากจริงสุดมากเล่นในเพลงหลายๆเพลงเวลาเล่นโชว์เขาก็เล่นเป็นโนเองแล้วก็แบบโอ้โหแบบโคตรเก่งคือครบเครื่องมากๆครับตั้งแต่อัลบั้มแรกช่วงปลายยุค90มันโดดเด่นมากแล้วก็เขาเป็นวงร็อกจากอังกฤษที่ไม่ได้ทำเพลงแบบบริทพ็อปอะทั้งที่ช่วงนั้นมันเป็นกระแสที่แบบที่วงร็อกมันต้องเป็นบริทร็อกอะใช่ไหมสเวดสโตนโรสเซสเบลอร์โอเอซิสอะไรช่วงนั้นมันจะออกมาเป็นทรงนั้นน่ะแล้วมิวส์โผล่มาในอีกรูปแบบหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับมันก็ทำให้เขาแตกต่างมากๆในเวลานั้นในขณะเดียวกันที่วงอื่นๆไม่ได้ทำเพลงที่โชว์ทักษะอะไรมากขนาดนั้นกลับกันมิวส์เป็นวงที่ต้องพึ่งทักษะในเพลงสูงกว่าวงอื่นๆนะมันก็ทำให้วงเขาแบบ outstanding ออกมาด้วยรวมถึงเพลงก็แบบดีมากๆด้วยเดี๋ยวผมต้องขึ้นรถไฟตอนประมาณ5โมงครึ่งโดยประมาณแล้วก็ไปถึงนู่น6โมงกว่าคือผมน่าจะไม่ค่อยไหวกับการแบบไปบูๆข้างหน้าเท่าไหร่แล้วก็ซื้อเป็นตั๋วยืนมาเดี๋ยวดูหน้างานอีกทีนึงว่าเป็นยังไงผมมันไม่เคยรู้เหมือนกันว่าสเตเดียมเนี้ยมันจะเป็นยังไงเหมือนกันก็เดี๋ยว
แต่งตัวแล้วก็เตรียมตัวอีกไม่นานน่าจะออกวันนี้น่าจะพกของไปไม่เยอะเดี๋ยวดูว่า power bank ไม่ค่อยมีของอะไรแล้วเดี๋ยวดู merchandise ก็คงซื้อเสื้อสักตัวแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเจอชอบจะซื้อเลยจะไม่ยอมพลาดเหมือนตอนนั้นถึงเมื่อกี้ที่แบบมัวแต่หลังเลยแล้วก็ได้มาแค่เสื้อทัวร์ตัวเดียวเพราะว่านี่ก็เป็นอีกวงนึงที่ผมแบบอยากจะได้ของของเขามาเก็บไว้ก็ถ้าชอบก็จะซื้อเลยเดี๋ยวดูหน้างานอีกทีนึงฮะโอเคเดี๋ยวแต่งตัวก่อนผมซื้อตั๋วรถไฟไว้ตอน 5:45 อะไรโดยประมาณเนี่ยครับแล้วก็ผมซื้อตั๋วเป็นเขาเรียกตั๋วแบบตั๋วรีเทิร์นแบบขึ้นเวลากลับตอนไหนก็ได้เพราะผมไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงแล้วอ่ะมันจะเลิกตอนไหนเพราะผมไม่ชัวร์ว่าแบบโชว์มันเลิกกี่โมงมันขึ้นกี่โมงผมยังไม่รู้เลยแล้วก็วันนี้อากาศมันฝนตกเพิ่งหยุดไปว่าอากาศมันจะต่ำลงมากว่าปกติหน่อยนึงจริงตอนนี้มันเป็นซัมเมอร์มันก็จะอยู่ที่ประมาณ10ปลายๆจนถึงแบบเกือบ20อะไรเงี้ยแต่พอฝนมันตกแล้วก็มันทำให้อากาศณปัจจุบันเนี่ยประมาณ15-16ครับเดี๋ยวพอมืดๆเนี่ยมันน่าจะเย็นกว่านี้ไปอีกต้องใส่แจ็คเก็ตแล้วข้างในผมใส่เป็นเสื้อกล้ามเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมน่าจะซื้อไม่ใช่ผมน่าจะซื้อผมซื้อ merchandise แน่ๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเย็นขึ้นมาจะได้เอาเสื้อยืดมาสวมทับอีกทีนึงเลยก็กลายเป็นแบบเป็น3เลเยอร์บางๆก็น่าจะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวออกละถึงฮัตเตอร์ฟิลด์ละดูในแมพว่าเดินจากที่สถานีไปมันใช้เวลาประมาณ18นาที19นาทีเลยคิดว่าจะเดินเนาะครับถือว่าดูเมืองเข้าไปในตัวไปด้วยไม่เคยมาแล้วก็ไม่รู้ดิอาจจะไม่ได้มาอีกแล้วก็ได ดีกว่าติดมังกี้เยอะเลยฮะบรรยากาศเหมือนเฟสติวัลเลยแล้วก็แบบทางเข้าทางออกห้องน้ำขายของกินอะไรเงี้ยเวิร์กมากเลยฮะออกมาจังหวะดีมากครับออกมาก่อนโชว์จบหน่อยนึงแล้วก็มาซื้อของกินก่อนปรากฏว่าพอโชว์จบจริงๆอ่ะคือคนกรูออกมาพร้อมกันหมดเลยอะครับแล้วก็ทุกอย่างแน่ในหมดแล้วอ่ะคือถ้าผมออกมาช้ากว่านี้หน่อยนึงก็คือไม่ได้กินข้าวครับดูดิได้ตำแหน่งยืนแล้วฮะI'm not afraid to die.
My guest has failed. You guys are so fucking amazing. Thank you so much. That was the best circle pit right there we've seen on the whole tour and here. But definitely you guys right there. Thanks so much. You guys fucking rock. We love you. It's great to be back up north. We're playing for you guys. So see you again. Cheers. It's been way too long. See you. ยุ่งแล้วฮะตอนนี้รถไฟทุกคันจากเมืองฮัตเตอร์ฟิลด์ไปเมืองไหนก็ตามยกเลิกหมดครับก็คือเขาไม่ให้เข้าสถานีด้วยซ้ำครับต้องหารถบัสกลับซึ่งคิวก็คือแบบหนักมากแล้วสุดๆฮะคิวขึ้นต่อรถดิซึ่งไม่รู้ด้วยว่าต่อไปขึ้นคันไหนอ่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเที่ยงคืนครับไม่รู้รถบัสรอบสุดท้ายอ่ะวิ่งกี่โมงคือถ้าเกิดนั่งแท็กซี่กลับนี่คือแบบโอเคกลับมาแล้วครับผมโอ้ยเหนื่อยเสียดายมากผมไปไม่ทันรอยบัตรผมดูรอยบัตรได้ประมาณครึ่งโชว์ฮะแล้วก็ก่อนจบโชว์ผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวออกมาหาของกินออกมาซื้อมาเชนได้ซื้อกว่าเพราะว่าเหมือนผมจะไปสายนิดนึงโอ้ตาแดงเลยเขาจัดสัดส่วนงานได้ดีอ่ะดีเลยครับดีกว่าเอาจริงดีกว่าลอนดอนเลยที่จัดอาทิตย์เมื่อกี้แบบข้างนอกก็มีแบบเป็นคล้ายฟู้ดทรัคออกมาตั้งแล้วก็ขายของเป็นสัดเป็นส่วนห้องน้ำก็ตั้งแบบโอเคอ่ะแล้วก็ข้างในอ่ะก็มีบูธเครื่องดื่มตั้งอยู่ในสเตเดียมเลยเหมือนเขาขายบัตรแบบไม่ดันทุรังขายอ่ะครับคนไม่แน่นจนเกินไปทั้งที่บัตรมันโซลเอาท์อ่ะแล้วก็จะมีพนักงานแบบขายเบียร์แบบเหมือนเขาใส่แบ็คแพ็คอ่ะแล้วก็เติมเบียร์ขายเข้าไปขายในตัวคอนเสิร์ตแบบเข้าท่าดีคนก็จะไม่ต้องแบบออกกันทางเข้าทางออกมันทำให้มันโฟลว์ขึ้นครับมันโฟลว์ขึ้นแล้วก็ทางเข้าทางออกมีหลายจุดทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันไม่ได้ขายตัวจนแบบแน่นจนเกินไปด้วยแหละพอมิลส์ขึ้นก็แบบคือซาวเขาไม่ค่อยนิ่งนะคือยิ่งเพลงแรกๆก็คือแบบเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเหมือนแบบยังไม่ได้จัดการเรื่องซาวเต็มที่แต่ว่าระหว่างโชว์ก็มีย่านเสียงที่มันวูบวาบไปบ้างครับคือผมว่าโอเคแหละถ้ามาตรฐานของคอนเสิร์ตที่ซาวดีมันอยู่เนี้ยมิวส์มันเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ว่าโชว์เนี้ยเหมือนต่ำกว่ามาตรฐานที่เขาเคยทำที่ผมเคยดูมาทั้งหมดนะคือผมเคยดูมาหลายรอบแล้วมันก็พอจะพูดได้ว่าครั้งนี้มันต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยแต่ว่าโอ้โหภาพรวมของโชว์คือมิวส์เขาไม่ใช่วงที่เอนเตอร์เทนอยู่แล้วแต่ว่าเวลาจะเข้าเพลงอะไรเงี้ยเขาก็ใช้วิธีการแบบใช้วิชวลแทนแบ็กกราวนด์ข้างหลังเป็นวิดีโอแล้วก็ตัดเข้าเพลงเล่นเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ตัววงเขาก็แบบเดินขึ้นมาเอนเตอร์เทนข้างหน้าบ้างกลับไปมีเปลี่ยนชุดมีใส่หน้ากากมีเล่นกับไฟเล่นกับแสงมันคือโปรดักชันนะครับแล้วก็โอเคมากเลยแล้วไปจากที่ฮัตเตอร์ฟิลด์นี่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาไปอ่ะคือเมืองที่เล็กมากคือแบบเมืองอ่ะเดินไม่ถึง10นาทีคือหมดแล้วโทรเขาก็แบบโหขนเพลงมาเล่นแบบไซโค Time is running out อะไรพวก Starlight เพลงที่ดังๆเล่นหมดเสียดายผมอยากฟัง Stockholm Syndrome เขาไม่เล่นเพราะว่าอย่างว่าเนาะมันเป็นทัวร์อัลบั้มใหม่เขาก็ต้องเล่นเพลงจากอัลบั้มใหม่เยอะแล้วก็ต้องมาตัดเพลงเก่าๆไปบ้างมันก็เข้าใจได้แต่ว่าเพลงที่มันเป็นแบบเป็นเพลงฮิตจริงๆก็เล่นหมดถือว่าอิ่มเอมฮะแล้วก็ขากลับก็โหโคตรซวยเลยไม่ใช่ผมซวยหรอกรถไฟที่เนี่ยมีปัญหามานานแล้วครับเรื่องรถไฟเนี่ยทั้งแบบสไตรค์บ้างแคนเซิลบ้างวันนี้รถไฟหยุดวิ่งที่เมืองฮัตเตอร์ฟิลด์ทั้งหมดไม่มีรถไฟกลับเลยคนก็แบบไปออกันที่สถานีจนผมสงสารพนักงานเขาต้องมานั่งไล่ต่อทีละคนนะว่าแบบรถไฟมันไม่วิ่งโคตรแย่เลยแล้วก็กลายเป็นว่าทุกคนต้องมารอบัสคือช่วงเนี้ยรถไฟมันมีปัญหามันก็จะมีบัสที่เหมือนกับว่าถ้าเราซื้อตั๋วรถไฟอะครับแล้วรถไฟมันหยุดวิ่งอะเราจะใช้ตั๋วเนี้ยไปขึ้นรถบัสได้ซึ่งคนรอกันแบบถึงตอนนั้นถ้าผมต้องซื้อรถบัสใหม่อ่ะก็ผมก็ยอมจ่ายแต่ว่าก็ไม่รู้อีกว่ารถบัสมันคันไหนเพราะว่าผมดูป้ายแล้วว่ารถบัสผมมันคือคันเนี้ยพอผมไปถามรถที่มาจอดจริงๆเขาบอกว่ามันไปไม่ถึงเมืองที่ผมต้องการแล้วก็เหมือนลงแค่ครึ่งทางแล้วก็วนกลับมาใหม่อยู่เงี้ยก็คือคนต่อคิวโดยที่ไม่รู้เลยครับว่าจะได้ขึ้นคันไหนได้ขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้เลยอย่างที่ผมถ่ายวิดีโอไปให้ดูแหละแบบโอ้โหว้าเหวมากยังโชคดีครับว่าเหมือนผมงงเดินๆอยู่แล้วก็เจอรถมาจอดแล้วแบบมันคือรถบัสที่เอามาแทนรถไฟเพื่อพามาเมืองลีดส์พอดีก็เลยได้ขึ้นคนโหอัดกันแน่นเลยครับแล้วรถก็ขับเร็วมากแล้ววันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นรถติดมากรถไฟที่นี่มีปัญหามากครับคือโอเคแหละมันมีรูทเยอะมาก
เราไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาคือช่วงนี้มันมีเรื่องเงินเฟ้อผมว่ามันมีทั้งโลกนะแต่ว่าด้วยความที่เนี่ยครับมันเป็นประเทศที่ประชาชนมีปากมีเสียงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางฝั่งรถไฟเขาแบบรู้สึกไม่พอใจกับรายรับที่เขาได้กับงานที่เขาต้องทำแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์แล้วถ้าเขารวมตัวกันได้แล้วเขาประท้วงแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรได้ก็คือก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมใบประชาชนที่ต้องใช้รถต้องใช้อะไรซึ่งหลายๆคนเข้าใจหลายๆคนไม่แต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วผมไม่สามารถอธิบายสถานการณ์เรื่องนี้ไปได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนที่นี่เนาะเออแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับมันเกิดขึ้นบ่อยมากแทบจะทุกเดือนเลยจะต้องมีสไตร์แล้วก็เวลาต้องนั่งต้องเดินทางอะไรกันก็ต้องเปลี่ยนเป็นนั่งบัสแทนซึ่งผมไม่ถูกกับบัสที่นี่เลยมันเมารถอ่ะ มันเมารถแบบเขาขับรถกันเร็วมากแล้วก็บางทีเขาก็หน้าต่างมันก็ปิดแล้วแบบช่วงนี้มันเป็นซัมเมอร์แล้วมันร้อนฮะแล้วมันเมารถอ่ะก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วผมก็กลับมาจนได้แล้วก็เออก็โอเคนะโอเคอยู่ก็เป็นโชว์ที่ดีครับแล้วก็จัดงานได้ดีเป็นวงที่เราชอบอยู่แล้วต่อให้มันจะแย่กว่านี้เราก็ไปอยู่ดีไอ้เดี๋ยวเอามาเชิญได้มาให้ดูไหมนี่เป็นเสื้อสกรีนมิวส์คือผมพยายามหาอะไรมันซิมเพิลที่สุดแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยชอบอาร์ตเวิร์คของมิวส์เท่าไหร่แล้วก็ข้างหลังเป็นตารางทัวร์ครับทัวร์เยอะมากปีนี้ตั้งแต่ January เลยฮาร์ดเดอร์ฟิลด์เป็นที่แรกเพราะนั้นผมก็จะไม่โดนใครสปอยเนี่ยทัวร์อเมริกามาตลอดเลยครับอเมริกาเม็กซิโกเนี่ยเยอะมากผมเห็นไลน์แล้วมันก็มีเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยชอบสักอันเลยอะแต่ว่ามีอันเนี้ยที่มันดูแบบดูโอเคสุดแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาวันนี้ก็ประมาณนี้ครับมิวส์ไว้เดี๋ยวรอบหน้ามีอะไรก็ถ่ายมาให้ดูหรือว่านั่งเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมไม่เคยพูดคำนี้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยละกันเพราะว่าในฐานะคนที่ทำคลิปก็ดีใจทุกครั้งที่เห็นยอดมันขึ้นได้เข้าไปเห็นคอมเมนต์ได้เข้าไปพูดคุยกันอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีก็ยังไงก็ฝากด้วยครับผมวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับผม